ากกินมากไม่มีที่ไหนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทำเมนูกินง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่ไม่ได้มีชื่อเมนูนะครับแต่ว่านี่พามาดูวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยครับเต้าอ่อนเอ๊ะนี่ชื่ออะไรนะยังชื่ออะไรดอกงิ้วดอกงิ้วไข่ครับชะอมมะเขือมะเขือเทศกระเจี๊ยบเขียวน้ำพริกที่เราทำนะกระเทียมแค่นี้ไปใส่ลงไปใส่ทุกอย่างเริ่มใหม่เนาะสีสันปากเติมเรื่องน้ำเป็นไงน่ากินไหมน่ากินมากแล้วชาอมใส่เมื่อไหร่ใส่ตอนเช้าขนมจีนน้ำงิ้วลูกเหมือนไม่เหมือนก็ไม่รู้ใส่ดมงิ้วเลยมาแล้วครับผมว้าวอาหารพิเศษไม่มีที่ไหนน่ากินมากเลยกลิ่นชะอมเลิศสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินง่ายๆมื้อนี้เป็นมื้อเมนูพิเศษเป็นเมนูใหม่ที่เราทำนะครับแล้วก็ไม่รู้มีชื่อหรือเปล่าแต่ว่าเราตั้งชื่อเป็นแกงเต้าหู้ชะอมอันนี้ชื่อแกงเต้าหู้ชะอมนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันครับมาชิมสิจุ๊บกลมกล่อมเนาะกลมกล่อมแบบน้ำพริกเธอด้วยด้วยเปล่าเนาะใช่ใช่ครับแล้วก็อร่อยมาครับกินด้วยกันครับถ้าใครอยากจะลองทำก็เมื่อกี้ที่เราทำให้ดูเลยนะ เป็นเมนูมั่วๆนะทุกคนอร่อยเนาะมีสีสันแตงแตงกว่าถ้าเราซ่อมให้ฉันอ่ะอ
มื้อนี้กี่คะแนนเต็มเลยสุดยอดแต่กวางไม่ยอมออกมาฟังให้ขึ้นสองอร่อยมากทุกคนต้องลองไปทำดูครับอร่อยจริงๆกระเจี๊ยบเขียวนี่ก็ชอบนะกินสดๆก็อร่อยทีนี้ไม่ได้ปลูกยังเม็ดอยู่อร่อยลืมกาฝรั่งเลยอร่อยชอบไหมเธอคิดว่าถ้าทำขายจะขายได้ไหมขายได้สิกินเสร็จแล้วก็เก็บแดงกินเสร็จแล้วก็เก็บแดง
อร่อยมากไม่คิดว่าเมนูจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะตอนแรกที่คิดจะทำนะครับไม่คิดว่ามันจะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับแต่ว่าอร่อยให้คะแนนเต็ม10ครับโอเคคลิปวันนี้พวกผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดชมจนจบนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปกินเมนูง่ายๆอีกนะครับสัญญาว่าจะต้องเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่แพงเลยนะถ้าไปซื้อก็คือไม่แพงนะครับแล้วก็เท่านี้เราก็จะกินง่ายๆอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้พวกผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ